วัสดีพี่น้องผู้ที่ขายแรงงานอยากให้ทุกท่านทำงานอย่างปลอดภัยให้พึงตระหนักถึงอันตรายชีวิตจะได้ยืนยาวยืนยงโอ้ยยืนยาวยืนยงชีวิตมีค่าอย่าเสี่ยงเลยเนาะใช้หลัก5ศอกเพื่อความปลอดภัยสร้างจิตสำนึกฝึกให้เป็นนิสัยเควายที่ก็ได้การอย่างรู้ระวังภัยตั้งหลักปัจจัยเสี่ยงหลีกเลี่ยงอันตรายปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ปลอดภัยอุปกรณ์เซฟตี้จงอย่าลืมสวมใส่ป้องกันเอาไว้ปลอดภัยทุกคนต้องจำเอาไว้ปลอดภัยทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่าได้หย่อนยานชีวิตการทำงานจะได้ปลอดภัยมันฝึกเรียนรู้กดจับไว้และเอาใจใส่อย่าได้รักเลยมีจิตสำนึกอย่าได้ประมาทแขนขาดขาขาดมันเอาคืนไม่ได้รอบครัวทางบ้านจะอยู่อย่างไรจดจำเอาไว้ความปลอดภัยของตัวเราเองตั้งตังปัจจัยเสี่ยงหลีกเลี่ยงอันตรายปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ปลอดภัยอุปกรณ์เซฟตี้จงอย่าลืมสวมใส่ป้องกันเอาไว้ปลอดภัยทุกคนต้องจำเอาไว้ไปทุกคนมีจิตสำนึกอย่าได้ประมาทแขนขาดขาขาดมันเอาคืนไม่ได้รอครัวทางบ้านจะอยู่อย่างไรจดจำเอาไว้ความปลอดภัยของตัวเราเองจะทำอะไรต้องปลอดภัยไว้ก่อน